สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดชายวัย93ปีไม่เคยเห็นทะเลมาก่อนในชีวิตลูกสาวเลยขออาสาสานฝันให้เป็นจริงเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวสุดประทับใจเมื่อสื่อต่างประเทศรายงานว่าในวันครบรอบวันเกิดของคุณปู่ฮาวเวิร์ดฟิชเชอร์วัย93ปีคนนี้แม้ว่าจะอาศัยอยู่ในเมืองแมนาทีรัฐฟลอริดามานานกว่า20ปีแต่ยังไม่เคยได้ไปเที่ยวทะเลเลยสักครั้งตลอดเวลาที่อาศัยอยู่ที่นี่งานนี้ลูกสาวก็เลยเซอร์ไพรส์วันเกิดด้วยการพาไปเที่ยวทะเลและได้สัมผัสน้ำทะเลเองกับมือเนื่องจากคุณปู่ฮาวเวิร์ดสุขภาพไม่ดีทำให้เดินเหินไม่สะดวกทั้งชีวิตนี้ไม่เคยเห็นทะเลหรือสัมผัสน้ำทะเลของที่นี่เลยเพื่อมาให้คุณปู่หลงเหลือความเสียใจแซนดราลูกสาวสุดกตัญญูก็เลยขออาสาพาพ่อไปเที่ยวทะเลเองเพื่อบรรลุความฝันของพ่อแซนดราเล่าว่าพ่อของเขาไม่เคยสนใจการท่องเที่ยวทะเลเลยกระทั่งเขาอายุ93ปีก็นึกอยากจะไปสัมผัสประสบการณ์นี้สักครั้งเพราะพ่อของเธอเดินไม่สะดวกในวันเกิดปีที่93ของเขาลูกสาวก็เลยพาคุณพ่อเดินทางจากรัฐอาราบามาไปยังชายหาดในรัฐแคลิฟอร์เนียสหรัฐอเมริกาและไปขอยืมรถเข็นชายหาดให้พ่อด้วยเมื่อเธอพาพ่อมาถึงแอนนามาเรียไอซ์แลนด์บีชในวันนั้นอากาศค่อนข้างดีทำให้ความฝันของพ่อก็เป็นจริงเธอพาพ่อลงน้ำทะเลท่าทางพ่อจะมีความสุขมากกับการเล่นน้ำทะเลทางนี้เธอเผยอีกว่านี่คือการเล่นน้ำทะเลครั้งแรกในชีวิตของพ่อตลอด20ปีที่อาศัยในรัฐอาราบามาและประสบการณ์ครั้งนี้ก็ทำให้พ่อของเธอหลงรักทะเลมากขึ้นขอขอบคุณข้อมูลจากให้ความรู้ขอบคุณครับ